วจภูธรภาคหนึ่งตรงหน้าเอาวงปัตยาพุทธยกอกลับเอี้ยเอาที่เกิดเหตุที่บริเวณหน้าไก่ชนที่วิหารแดงตรงนี้นะครับปรากฏว่าไอ้นายตั้มวิชัยโยก็ไปตามมาจากถามว่าทำไมถึงรู้จากเพจไลฟ์สดก็เลยรู้ว่าคนตายซึ่งเป็นคนที่เขามองว่าไปทำร้ายแก๊งเขาเนี่ยอยู่ที่นี่ก็เลยตามมาแล้วก็มาประกบโดยใช้รถคันนี้ไปยิงคนเดียวนะครับแต่ในระหว่างหลบหนีก็มีดารุณีซึ่งเป็นแฟนใหม่ก็พาหลบหนีพาหลบซ่อนซึ่งเราออกหมายจับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อวานวันแห่งความรักก็มอบความรักให้มันว่าก็จับกุมได้ที่แถวบางละมุงพัทยาก็เป็นหน้าชื่นชมทั้งทีมงานนะครับเราได้ว่าจะตามกฎหมายที่ลูกน้องคนตายไปยิงน้องเขาเขาบอกเมื่อกี้เนี่ยรับสารภาพว่าถ้าผมไม่ถูกจับผมจะไปล่อต่อก็ทำให้เห็นนิจใจคนเนี่ยหรือนี่มันเกิดเหตุอะไรก็ไม่รู้มันตรงไปงุ้นซี่มึงไปตามมันทำไมอ่ะเออใกล้ใกล้เอาตัวไปที่รองอ่ะไปรอรองไหมรอที่รองไหนวะถูกไหมตำแหน่งรถถูกไหมถูกไหมต้องจอดนี้ใช่ไหมประมาณนี้ประมาณเข้าไปน้องถังนู้นเลยเดี๋ยวที่นี่ตัวตันแมนอยู่ไหนตันแมนครับอยู่ที่รถนะครับทีนี้ทำไงนู้นล้มลงเหรออ่ะล้มลงเดี๋ยวขอมุมกล้องหน่อยมุมกล้องหน่อยฮะแต่ในคนตายคนไหนคนตายยืนอยู่ตรงไหนหันหน้าเลยก่อนด้วยหันหน้าเขาเนี่ยนะครับหันหน้าเขาหันหน้ามามองเราหรือเราเรียกเขาทำไมจะว่าทำไมตกใจเลยมันไม่เรียกเขาคิดมึงน้องไปเรื่อยเก้านัดเลยเดินไอ้เหมากดสายกดสายเดี๋ยวลงมารอตรงนี้เดี๋ยวเราถ่ายโอเคชี้รถนิดนึงซึ่งคดีนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยซึ่งเราเห็นแล้วว่ามีประวัติอย่างโชคชนมีครอบครองและก่อเหตุมาหลายครั้งไม่เข็ดหลาบแล้วก็ก่อเหตุแล้วก็เป็นการตั้งแก๊งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคหนึ่งแต่มาก่อเหตุตรงนี้เขาบอกว่าเขามาแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงซึ่งในคดีนี้ยังหลบหนีคดีหมายจับของสภ.ชนแดนครับในคดีและยังหนีหมายศาลของจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งคดีและจากการตรวจสอบประวัติถือว่ากระทำผิดอย่างประมาณ10กว่าคดีในเบื้องต้นนะฮะเมื่อสักครู่เขาก็รับยืนว่ากับผู้จัดการว่าถ้ายังไม่ถูกจับเนี่ยจะไปยิงคนแต่ว่าคนร้ายรายนี้มีพฤติการที่หึงเหิมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วสังคมเดือดร้อนว่าฝ่ายตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยท่านผู้จัดการมีนโยบายแล้วว่าเรื่องอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดหรือบุคคลที่มีพฤติการเป็นมือปืนเนี่ยต้องไม่มีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณชมเชยผู้การสูงสืบสวนภาคหนึ่งผู้การสัมพีพร้อมทีมงานทั้งหมดครับที่สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้ซึ่งคนร้ายรายนี้หลบหนีเขายังพูดว่าเมื่อวานแค่ได้ยินตำรวจยิงได้ถ้าตำรวจเรียกเองอย่างนี้คือเป็นลักษณะที่เขาไม่เป็นกับคนเลยตรงนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่อันตรายต่อสังคมอันนี้ก็เรียนยืนยันไปยังพี่น้องญาติของผู้เสียชีวิตนะครับที่รอความหวังอยู่วันนี้เราคืนความเป็นธรรมให้ท่านภายใต้การนำของท่านผู้การที่นี่เราทำอย่างเต็มที่นะครับ